มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจรวยเผยที่มาของเลขเด็ด12ล้านสามีภรรยาจากอุดรไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่16ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานหลังผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16ธันวาคม2565รางวัลที่1นะคะได้แก่หมายเลข845093เศรษฐีงวดนี้เป็นคนอุดรอีกแล้วค่ะคราวนี้เป็นสองสามีภรรยาที่บ้านถิ่นหมู่ที่5ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งรวยแบบไม่ได้ตั้งใจถูกรางวัลที่1ถึง2ใบเป็นเศรษฐีทันที12ล้านบาทค่ะต่อมาเวลา 20:00 นผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางยุพินศรีดาคุณอายุ51ปีแล้วก็นายประภาศรีดาคุณอายุ51ปีเป็นสองสามีภรรยาที่ถูกรางวัลที่1นะคะเมื่อไปถึงพบกับเจ้าของสลากที่ทั้งดีใจยังไม่หายแล้วก็มีบรรดาญาติๆหลังไหลเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านซึ่งมีการซื้อเนื้อวัวนะคะมาย่างฉลองให้สองสามีภรรยาคู่นี้ที่ถูกรางวัลที่1อีกด้วยค่ะขณะที่สองสามีภรรยายิ้มไม่หุบนะคะพร้อมกับโชว์ลอตเตอรี่ให้ผู้สื่อข่าวดูนางยุพินเผยว่าไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะมีกับเขาเหมือนกันตอนนี้ยังดีใจแล้วก็ช็อกอยู่พร้อมเล่าถึงที่มาที่ไปของการถูกสลาก2ใบว่าเริ่มต้นจากที่มีคนในหมู่บ้านไปได้สามีอยู่ฝรั่งเศสเขาติดต่อมาหาสามีโดยทักมาทาง Facebook ว่าอยากจะให้ทำบุญให้แม่ที่เสียชีวิตโดยจะโอนเงินมาให้ครั้งแรก400ยูโรเป็นเงิน 13,900 บาทสามีรับเงินจากธนาคารแล้วก็รีบมาทำบุญซื้อทาสมาใส่กระดูกแล้วก็ทำโรงทานให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเขาโอนมาครั้งที่2จำนวน50ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,744 บาทตนเองแล้วก็สามีไปติดต่อธนาคารถึง4ครั้งดูแล้วแล้วก็รู้สึกได้รับเงินยากมากมีปัญหาชื่อไม่ตรงกับผู้รับบ้างเอกสารไม่ถูกต้องบ้างรู้สึกว่ามันยากจึงพากันซื้อหมายเลขของรหัสรับเงินที่ลงท้ายด้วย093พอมาวันนี้ตรวจดูลอตเตอรี่ตอนแรกเห็นรางวัลเลขท้าย3ตัวเป็น593ก็บอกลูกชายว่าแม่ไม่ถูกอีกแล้วพอมาดูรางวัลที่1เห็นเลข845093แทบช็อกหมายเลขนี้ก็ซื้ออยู่นะก็ดีใจจนต้องไปหยิกแขนตัวเองเพราะว่าไม่เชื่อสายตาเรารีบโทรไปบอกสามีว่าพี่เราถูกรางวัลที่1พาไปบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานหน่อยแต่สามีเองก็ยังไม่เชื่อยังคงตัดไม้ขายอยู่เฉยโดยเงินที่ได้จะได้ไปใช้หนี้แบ่งให้ลูกๆจำนวน3คนเท่าๆกันแล้วก็จะช่วยเหลือญาติตามสมควรจะเก็บเอาไว้เป็นทุนแล้วก็ซื้อที่นาเพิ่มก็เป็นได้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ขณะที่นายประภาสสามีกล่าวว่าเห็นข่าวคนถูกหวย12ล้านแล้วเลิกกันตนเองยืนยันจะไม่เลิกภรรยาคนนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึง30ปีขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ